สวัสดีเพื่อนสมาชิกดรอยแซนทุกคนครับวันนี้ดรอยแซนรีวิวขอเชิญท่านพบกับนี่ครับโทรศัพท์ Android ราคาต่ำกว่า 10,000 บาทนะครับผมวันนี้เราก็มี Motorola Find XT นะครับเปิดตัวที่ 6,900 บาท HTC Explorer ครับผมตอนนี้อยู่ที่ 5,900 บาทแล้วก็ LG Optimus Hub ตอนนี้ 7,900 บาทนะครับ2-3ตัวนะครับก็มีราคาที่ใกล้เคียงกันพอสมควรนะครับผมแล้วก็มีสเปคต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวจะมารีวิว3ตัวนี้ชนกันเลยแล้วกันเริ่มในการแกะกล่องนะครับผมเริ่มจาก Motorola Find XT แล้วกันครับสำหรับ Motorola Find XT นะครับนี่ก็ออกมาในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีฝาหลังครับอะแดปเตอร์นะครับผมมีหูฟังนะครับสายไมโคร USB ครับผมแบตเตอรี่ขนาด 1,500 มิลลิแอมป์ครับ HTC Explorer นะครับในกล่องมีอะไรบ้างตัวเครื่องนะครับตัวเครื่อง HTC Explorer นะครับนี่ตัวเครื่องสายไมโคร USB ครับอะแดปเตอร์นะครับผมเอาไปชาร์จแล้วก็มีแบตเตอรี่ขนาด 1,230 มิลลิแอมป์ครับ LG Optimus Hub โอเคครับมีตัวเครื่องนะครับมีหูฟังอะแดปเตอร์ครับสายไมโคร USB แบตเตอรี่ขนาด 1,500 มิลลิแอมป์ครับอย่างหนึ่งเรื่อง3รุ่นนี้มีเหมือนกันนะครับก็คือส่วนของหน้าจอครับหน้าจอทั้ง3ตัวนี้เป็นขนาด Half VGA ซึ่งขนาด Half VGA นี่มันเป็นค่ามาตรฐานของ Android เลยนะครับผมสำหรับ Optimus Hub นะครับสเปคค่อนข้างโอเคแล้วก็ราคาถูกนะครับ 7,900 บาท Motorola Find นะครับก็เป็น Android ที่สเปคโอเคราคาถูกกว่า 6,900 บาทแล้วก็สำหรับเจ้า HTC Explorer นะครับก็ถือว่าเป็น Android สเปคค่อนข้างโอเคแล้วก็ราคาถูกที่สุดใน3รุ่นนี้ 5,900 บาทสำหรับเจ้า HTC Explorer นะครับก็มีหน้าจอขนาด 3.2 นิ้วนะครับ Half VGA ความละเอียดด้านบนก็จะเป็นลำโพงสนทนาด้านล่างก็จะมี Home เมนู Back Search มี4ปุ่มนะครับด้านซ้ายก็เป็นช่องเสียบสายไมโคร USB ครับส่วนด้านขวาก็ Volume Blocker ครับเพิ่มลดเสียงด้านหลังเป็นกล้องขนาด3ล้านครับไม่มี LED Flash นะครับด้านบนเป็นปุ่ม Power ครับแล้วก็มีช่องเสียบหูฟัง 3.5 ตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นแค่ช่องไมโครโฟนแล้วก็ที่มุมซ้ายล่างนี่ก็จะมีช่องสำหรับร้อยสายนะครับแล้วก็สำหรับเจ้า HTC Explorer นะครับผมขอให้รางวัลมันหนึ่งอย่างก็คือเป็นโทรศัพท์ที่แกะฝรั่งได้ยากที่สุดเพราะว่าเวลาแกะมันตรงนี้ครับมันต้องงัดตรงนี้ออกมาแล้วก็ต้องจับตัวเครื่องแบบนี้โอ้อะออกแล้วครับนี่นะครับด้านในก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดแล้วก็ช่องเสียบไมโคร SD ตรงนี้ครับวิธีการประกอบฝรั่งกลับคืนครับง่ายนิดเดียวใส่ด้านบนเข้าไปแล้วกดแบบนี้ครับนี่ครับประกอบง่ายมากแต่แกะยากคราวนี้ก็เป็น LG Optimus Hub นะครับด้านบนก็เป็นลำโพงสนทนานะครับตรงนี้มีปุ่มเมนูปุ่มโฮมปุ่มแบ็กนะครับหน้าจอขนาด 3.5 นิ้วทางด้านซ้ายตัวเครื่องครับมี Volume Blocker ครับเพิ่มลดเสียงตรงนี้ด้านล่างครับเป็นพอร์ตไมโคร USB ด้านขวาไม่มีอะไรทางด้านบนครับเป็นปุ่ม Power นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องเสียบแจ็ค 3.5 ด้านหลังมีกล้องขนาด5ล้านฝาหลังก็แกะแบบนี้ครับง่ายๆตรงนี้ครับงัดออกมานะครับมีแบตช่องแบตเตอรี่นะครับตรงนี้เป็นช่องใส่ซิมการ์ดแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องใส่ไมโคร SD การ์ดครับแล้วก็สำหรับเจ้า LG Optimus Hub นะครับผมก็ขอให้รางวัลมา1รางวัลก็คือเรื่องของความสามารถในการจับรอยนิ้วมือครับวัสดุมันเงาของมันนี่ทำให้จับรอยนิ้วมือและเป็นคราบมันได้ง่ายมากเพราะหลังจากใช้งานไม่เกิน5นาทีนะครับความดำคลับมันเงางามมันนี้ก็จะหายไปทันทีนะครับด้วยคราบมันแล้วก็คราบรอยนิ้วมือบนตัวเครื่องเห็นนะครับเนี่ยครับเต็มไปหมดนะครับหน้าจอก็เต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับจอ Find XT ครับก็มีหน้าจอขนาด 3.5 นิ้วเช่นกันนะครับแล้วก็ตรงนี้มีกล้องหน้าด้วยด้านล่างมีปุ่มเมนูปุ่มโฮมปุ่มแบ็คปุ่มเซิร์ชนะครับทางด้านซ้ายตัวเครื่องครับมีแค่พอร์ตไมโคร USB นะครับอยู่ตรงนี้ด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนด้านขวาครับนี่มีตรงนี้ครับเป็นคาเมรากับชัตเตอร์คือปุ่มสำหรับถ่ายรูปนั่นเองแล้วตรงนี้ก็เป็นวอลลุ่มล็อกเกอร์ครับเพิ่มลดเสียงตรงนี้ครับด้านบนตัวเครื่องครับมีปุ่ม power ตรงนี้ครับแล้วก็มีแจ็ค 3.5 ตรงนี้ด้านหลังครับเป็นกล้องขนาด5ล้านแล้วก็มี LED flash ด้วยนะครับด้านล่างเป็นช่องลำโพงนะครับส่วนวิธีการแกะฝรั่งครับก็ตรงไหนก็ได้ครับงัดเลยครับโอเคด้านในครับมีช่องแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ช่องใส่ซิมการ์ดแล้วก็ช่องใส่ไมโคร SD การ์ดครับและสำหรับรางวัลผมจะมอบให้เจ้า Motorola Find XT นะครับคือโทรศัพท์ขี้ใจน้อยครับและสำหรับรางวัลที่ผมจะมอบให้เจ้า Motorola Find XT นะครับคือโทรศัพท์ขี้ใจน้อยครับคือขี้งอนอะไรมาเนี่ยเพราะว่าตอนที่ผมทดสอบนะครับเจ้าตัว Find XT เนี่ยผ
พอใส่ซิมก็ทำงานได้ปกติไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าพอเอาซิมออกนะครับงอนครับใจน้อยซะอย่างนั้นไม่ยอมทำงานเปิดแล้วก็รีบูต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 นะครับคือพูดง่ายๆเฟิร์มแวร์มีปัญหาครับแต่ว่าถ้าเกิดใส่ซิมแล้วก็ปกติไม่มีปัญหาใช้งานได้ธรรมดาครับถ้าเกิดเอาซิมออกแล้วมาเปิดเล่นนู่นเล่นนั่นเล่นนี่นี่ไม่สามารถทําได้นะครับสำหรับโทรศัพท์ Android ทั้ง3เครื่องนะครับก็เป็น Android Gingerbread 2.3 นะครับแต่ว่าบนความเหมือนมันก็มีความแตกต่างนะครับเพราะว่าแต่ละเจ้าเขาพยายามจะผลิต Android ออกมาให้หน้าตาไม่เหมือนกันอย่างทางฝั่งของ Motorola นะครับแล้วก็ LG ก็ HTC เนี่ยเอาแค่หน้าล็อกสกรีนนะครับหน้าล็อกหน้าจอครับมันก็ต่างกันแล้วนะครับอย่างเช่นนะครับทาง Motorola Find XT นะครับวิธีปลดล็อกหน้าจอก็จะเป็นการเลื่อนตัวล็อกแบบนี้ครับส่วนอีกด้านหนึ่งเขาจะเลือกว่าปิดเสียงกับเปิดเสียงครับเป็นโหมดสั่นอะไรแบบนี้นะครับ LG Optimus Hub นะครับล็อกสกรีนก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้วิธีการเลื่อนขึ้นเพื่อปลดล็อกมันมีออปชันเสริมอะไรเพิ่มเติมครับจากหน้าจอล็อกสกรีนก็ปลดล็อกได้อย่างเดียวส่วนของทาง HTC นะครับ Explorer ที่หน้าจอล็อกสกรีนก็จะมีออปชันให้เลือกอยู่ 3-4 อย่างเลยครับคือสามารถจะเอาโปรแกรมต่างๆมาวางไว้ตรงนี้ได้แล้วก็ทำการปลดล็อกเช่นว่ามีเป็นรูปกล้องก็ปลดล็อกก็ใช้งานกล้องทันทีแบบนี้ครับลากลงมานะครับจะเป็นกล้องทันทีนะครับส่วนที่อยากจะปลดล็อกธรรมดาก็แค่ลากขึ้นไปนะครับลากวงแหวนขึ้นไปก็จะปลดล็อกเครื่องนะครับจะเห็นนะครับว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยก็จะมีหน้าตาของตัวโฮมสกรีนหรือว่าลันเชอร์เนี่ยต่างกันไปนะครับดูทางฝั่งของ HTC ก่อนนะครับอันนี้คือเซนส์ 3.5 นะครับนี่ครับมีความลื่นไหลประมาณนี้นะครับแล้วก็หน้าโฮมสกรีนก็สามารถจะหนีบหน้าจอแบบนี้ได้แล้วก็จะโผล่มาทั้งหมด7หน้าครับสามารถจะโยกย้ายระหว่างหน้าได้นะครับแบบนี้ส่วนของแอป Drawer ครับคือปุ่มนี้ครับ All App นี่แล้วแอป Drawer จะเป็นลักษณะที่เลื่อนขึ้นลงนะครับแบบนี้โปรแกรมอะไรที่ดาวน์โหลดมาโปรแกรมที่อะไรมากับเครื่องก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเลื่อนขึ้นลงแบบนี้คราวนี้มาดู LG Optimus Hub นะครับ Optimus Hub ก็หน้าตาโฮมก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็สามารถจะหยิบหน้าจอได้เหมือนกันแล้วก็จะเห็นว่ามีทั้งหมด7หน้าเช่นกันนะครับแล้วก็มึงครับเลื่อนได้ครับแบบนี้หน้ากลางนี่คือหน้าหลักนะครับส่วนของแอป Drawer ครับเป็นปุ่มนี้นะครับขึ้นมาก็จะสามารถจะตั้งค่าว่าให้เลื่อนเป็นด้านข้างแบบเป็นหน้าแบบเป็นเพจก็ได้นะครับหรือก็จะเปลี่ยนแบบเลื่อนขึ้นลงก็ได้ด้วยการกดปุ่มเมนูครับแล้วก็เปลี่ยน Layout เป็น Category แล้วก็เลื่อนขึ้นลงแบบนี้นะครับซึ่งนี้ครับสามารถจะจัดหมวดหมู่เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเราเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มเป็น category แล้วก็เพิ่มหมวดหมู่เข้าไปสามารถจะ add เพิ่มได้นะครับคราวนี้ครับทาง Motorola ครับ Motorola Fire XT นะครับ home screen แบบนี้ครับมีทั้งหมด5หน้านะครับไม่มี preview นะครับคือไม่สามารถจะหนีบจอได้ทำมาไม่เหมือนกันว่างั้นเถอะ widget ก็จะแตกต่างกันไปแบบนี้ครับนี่คือ widget ของทาง Motorola นะครับแล้วนี่คือ app drawer นะครับแอปของ Motorola ก็จะเป็นการเลื่อนขึ้นลงแบบนี้เหมือนกันครับเพื่อหาแอปที่ต้องการใช้งานครับเลื่อนขึ้นลงแบบนี้ถ้าจากแอป Drawer นะครับก็มาดูส่วนของ Notification Bar กันนะครับ Notification Bar นี่คือแถบด้านบนนะครับที่มีเวลามีสัญญาณแบตเตอรี่มีสัญญาณโทรศัพท์ที่เราเรียกว่า Notification Bar หรือว่าการเตือนเพราะว่าเวลามี Miss Call มีข้อความมี Message มาครับมันจะโผล่มาด้านบนด้วยนะครับโผล่มาทางมุมด้านซ้ายอันนี้มันโผล่มาแล้วครับวิธีการดูคือการดึงลงมาครับเห็นนะครับว่าตัว notification bar แต่ละยี่ห้อก็แตกต่างกันด้วยนะครับด้านนี้ครับ HTC Explorer ครับด้านบนจะมีโปรแกรมที่ใช้งานล่าสุดอยู่นะครับหรือว่า recent app ที่เปิดล่าสุดสามารถจะแตะเพื่อไปที่โปรแกรมนั้นๆได้แล้วตรงนี้คือ notification area ครับคือตอนนี้มีการเตือนว่ามีอัปเดตของโปรแกรมใหม่นะที่เราดาวน์โหลดมาใช้งานอะไรแบบนี้ก็สามารถแตะเข้าไปอ่านได้ถ้าเป็นกรณีว่ามีข้อความมี SMS มาก็เหมือนกันครับก็จะขึ้นแบบนี้ว่าข้อความมาจากใครอะไรยังไงนะครับนอกจาก notification ธรรมดาคือการเตือนนะครับยังมี quick setting ตรงนี้ด้วยตัวนี้สามารถจะเลือกดูได้ครับว่าจะเปิดปิด Wi-Fi Bluetooth หรือว่าจะเปิดปิด Data Edge 3G จะไม่เปลืองค่าโทรศัพท์นะครับอันนี้คือ notification บางทาง HTC นะครับคราวนี้มาดู LG บ้างครับนี่ LG ก็เหมือนกันครับโชว์มีอัปเดตเห็นไหมครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีช็อตคัทต่างๆครับเปิดปิดเสียง Wi-Fi Bluetooth GPS เปิดปิด Data นะครับคือป้องกันการเน็ตรั่วไหลตรงนี้ก็มี music player ครับมันจะกดเพลงเล่นเพลงแล้วก็เปลี่ยนเพลงจากตรงนี้ได้เลยนะครับบน notification bar ส่วนของทาง Motorola ครับไม่มีอะไรเลยครับมีแค่การเตือนอย่างเดียวไม่มีออปชันในการเปิดปิดต่างๆคือไม่ได้ใส่มานะครับเสร็จแล้วครับพันมาดูเรื่องของ widget กันบ้างแต่ละเจ้าเขาก็มี widget แตกต่างกันไปนะครับอย่างของ Motorola นี่ก็จะมีที่ผมโชว์ตะกี้คือเนี่ยครับ contact
ถ้าเรามีสมุดรายชื่อมีเพื่อนเนี่ยมันก็จะโชว์ตรงนี้หมดเลยแล้วก็เลื่อนขึ้นลงก็สามารถจะกดแตะเข้าไปเพื่อโทรหาแตะเพื่อส่งข้อความก็ได้นะครับแล้วก็เป็นควิกคอนแทคว่างั้นเถอะแล้วก็จะมีเรื่องของซีนครับคือสามารถจะปรับเปลี่ยนโหมดนะครับนี่ครับเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นโปรไฟล์ครับโปรไฟล์ว่าทํางานโปรไฟล์เวลาอยู่บ้านโปรไฟล์เอนเตอร์เทนก็จะแตกต่างกันไปครับเช่นเอนเตอร์เทนเนี่ยก็จะเป็นมิวสิกเพลเยอร์โชว์ก่อนเลยแล้วก็มีพวก YouTube อะไรเงี้ยนะครับคือการปรับเปลี่ยนโปรไฟล์ที่ทาง Motorola มีให้ส่วนของ LG นะครับหน้าตาวิดเจ็ตก็จะประมาณนี้ครับมีพวก Music Player ครับมี Social Plus ครับที่หน้าตาประมาณนี้แล้วก็ทาง HTC ครับนี่ก็เป็นเฉพาะวิดเจ็ตเลยมีวิดเจ็ตเยอะแยะหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาเฟนสตรีมอีเมลหลักนี้ทำไงครับถ้าเกิดเราอยากจะแอดวิดเจ็ตเพิ่มวิดเจ็ตลบวิดเจ็ตนะครับวิธีการปรับแต่งหน้าโฮมสกรีนก็คือการแตะครับแตะค้างแล้วก็เลื่อนทิ้งไปแบบนี้ก็ได้นะครับพอลบแล้วครับต้องการจะเพิ่มก็แตะค้างนี่ก็จะเป็นออปชันนะครับว่าจะวางอะไรบนหน้าจอโฮมสกรีนของเรามีวิดเจ็ตมีแอปพลิเคชันมีช็อตคัทมีโฟลเดอร์หนูว่าเป็นวิดเจ็ตแล้วก็แตะวิดเจ็ตแล้วก็เลือกครับวิดเจ็ตอะไรนะครับนี่ครับมีปฏิทงปฏิทินนาฬิกาอะไรแบบนี้ครับหลายแบบก็เลือกมาสักอันนึงอ่ะเลือกมิวสิกเพลเยอร์แล้วกันครับก็จะโผล่มาแบบนี้ครับเป็นมิวสิกเพลเยอร์ LG Optimus Hub นะครับก็เช่นกันนะครับแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาแบบนี้นะครับวิธีการเลื่อนย้ายหรือว่าลบออกก็แค่แตะค้างที่วิดเจ็ตตัวนั้นครับแล้วก็เลื่อนทิ้งนะครับถ้าเราต้องการจะเพิ่มวิดเจ็ตหรือโปรแกรมต่างๆก็แตะไปที่หน้าจอด้านล่างก็จะขึ้นมาว่าวิดเจ็ตช็อตคัทโฟลเดอร์วอลเปเปอร์แล้วก็เลือกวิดเจ็ตได้นะครับอย่างเช่นวิดเจ็ตโซเชียลพลัสแบบนี้ทาง Motorola ครับผมไฟล์ XT ก็เช่นกันนะครับวิดเจ็ตที่เราไม่ใช้แล้วก็แตะลบทิ้งต้องการจะเพิ่มวิดเจ็ตใหม่ก็แตะแล้วก็เลือกวิดเจ็ตเอาเป็น Data Connection เพราะว่าปกติมันไม่มีให้ปิดบนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาวิดเจ็ตที่ว่าเกี่ยวกับการปิด Data มาเลยคราวนี้เราก็สามารถจะปิด Data ได้แหละไม่กลัวเน็ตหลุดไม่กลัวเน็ตรั่วนะครับแค่แตะไปที่ปุ่มนี้เท่านั้นพูดถึงหน้าจอไปแล้วครับเรื่องนึงที่หลายคนชอบก็คือเรื่องการจับภาพหน้าจอแบบต้องการจะโชว์หน้าจอแบบนี้ต้องการจะโชว์ข้อความโชว์อะไรแบบนี้ครับก็จับภาพหน้าจอแล้วส่งต่อกันMotorola Fire XT ครับทำไม่ได้ส่วนทาง HTC นะครับทำได้ด้วยการกดปุ่ม Power ชึบแล้วก็ Home นะครับจะเป็นการจับภาพหน้าจอสำหรับเจ้า LG Optimus Hub นะครับผมก็พยายามลองกดหลายๆปุ่มและกด Home Power กดอะไรกดนั่นกดนี่มันก็จับภาพหน้าจอไม่ได้ครับเพราะว่าทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเจ้า Explorer สามารถจับภาพหน้าจอได้ทันทีออกมาจากกล่องเลยนะครับ2ตัวนี้อาจจะต้องไปรูทไปหาทางทำอย่างอื่นให้มันจับภาพหน้าจอได้คราวนี้ครับเรามาลองทดสอบกันเลยเริ่มจาก Multitouch ครับตัวเลขที่บนหน้าจอนี่คือจำนวนทัชสูงสุดที่เครื่องรองรับนะครับรับน้อยรับมากต่างกันยังไงเดี๋ยวต้องดูเพราะว่าเวลาใช้งานจริงๆเนี่ย 2-3 จุดเนี่ยมันกระตุกหรือเปล่านะครับอย่างเช่นตัว HTC Explorer ครับนี่2จุดโอเคเลยครับชึบ4จุดชึบสมมุติ Optimus Hub ครับโอเคครับ2จุดเหมือนกับมีกระพริบนิดหน่อยนะครับ2จุด4จุดก็หลังบิงได้ครับปกติคราวนี้มาดู Motorola ครับ Motorola นี่ผมต้องถือเพราะว่าเวลาวางกับพื้นเนี่ยมันไม่ติดครับถ้าถือขึ้นมาจะประมาณนี้ครับก็ถือว่าลื่นนะครับตัดจุดกันก็ไม่มีปัญหาครับคราวนี้ครับเราใช้ตัว Smart Bench 2012ครับทำ Performance Testและนี่คือคะแนน Smart Bench ของทั้ง3รุ่น LG Optimus Hub นะครับผมคะแนนสีเขียวข้างบนนี่คือเรื่องของการประมวลผลนะครับการคำนวณ นะครับอยู่ที่351คะแนนและเรื่องของกราฟิก2มิติ3มิติอยู่ที่1471นะครับ Motorola Fire XT นะครับด้านบนคือการประมวลผลการคำนวณอยู่ที่355นะครับแล้วก็เรื่องของกราฟิก2มิติ3มิติอยู่ที่1187นะครับส่วนทาง HTC Explorer นะครับตัวประมวลผลนะครับอยู่ที่419นะเรื่องของ3มิติแล้วก็2มิติครับเรื่องของกราฟิกอยู่ที่1425นะครับผม
ทดสอบประสิทธิภาพเสร็จแล้วครับเราจะลองเล่นเกมกันดีกว่านะครับเอาเป็น Angry Birds Season ละกันครับตรุษจีนเพิ่งจะผ่านไปแล้วเขาเล่นตรุษจีนมานี่แหละ HTC Explorer ครับกับ Angry Birds Season Chinese New Year ครับคราวนี้มาลอง LG Optimus Hub กันบ้างโอ้โหเหมือนกับมีกระตุกกระตุกนิดหน่อยนะครับเอออ่ะลื่นละลื่นละโมโตโรล่าไฟว์เอ็กซ์ทีบ้างครับเล่นเกมเสร็จไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูการเข้าหน้าเว็บกันบ้างดีกว่าตัวของเบราว์เซอร์นะครับทั้ง3รุ่นนะครับไม่รองรับแฟลชนะครับนวด CPU เป็น CPU ที่สเปคต่ำกว่ามาตรฐานของแฟลชเดี๋ยวเราจะเริ่มจาก Motorola Fire XT นะครับซึ่งเวลาเข้าเว็บก็ต้องใช้งานคีย์บอร์ดใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าพอเปิดตัว Motorola Fire XT ขึ้นมาเนี่ยคีย์บอร์ดที่ให้มานะครับในตัวเครื่องเนี่ยมันไม่มีคีย์บอร์ดไทยถึงเห็นว่าตรงนี้เป็นภาษาไทยก็เถอะนะครับเลื่อนแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนครับผมไปตั้งค่าในตัว setting แล้วมันก็ยังไม่เปลี่ยนอีกนะครับไม่ยอมเป็นคีย์บอร์ดภาษาไทยให้ก็คงต้องไปดาวน์โหลดมาจากมาร์เก็ตนะครับจะเป็นคีย์บอร์ดของอะไรก็ได้เป็นตัวแซงจะเป็น T-Swipe Go คีย์บอร์ดจะเป็น9420อะไรก็ไปโหลดเอานะครับในนั้นมีเพียบเลยนะครับตัวแซงนะครับโอเคระหว่างที่มันเข้าก็จะทิ้งไว้มาดูตัวอื่นต่อครับLG Optimus Hub นะครับตัวนี้ครับคีย์บอร์ดจะเป็นแบบนี้ครับนี่แล้วก็เปลี่ยนภาษาไทยอังกฤษด้วยปุ่มนี้ครับปุ่มลูกโลกนะครับแบบนี้ครับคราวนี้มาดูทางฝั่ง HTC Explorer บ้างครับตัวคีย์บอร์ดเป็นแบบนี้ครับนี่วิธีการเปลี่ยนไทยอังกฤษก็สไลด์แบบนี้ครับสไลด์เปลี่ยนภาษานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าดรอยแซนกันคราวนี้ครับมาดูทาง Motorola เพราะว่ามันโหลดเสร็จแล้วครับจะลองดูว่าความลื่นไหลในการเล่นเว็บเป็นยังไงนะครับนี่ประมาณนี้ครับซูมเข้าออกนะครับคราวนี้มาดู Optimus Hub กันบ้างนะครับนี่ครับในการเลื่อนหน้าเพจนะครับโซลาร์มีกระตุกนิดนึงแต่ตอนนี้ลื่นแล้วครับซูมเข้าออกครับสเต็ปซูมเป็นอย่างไรนะครับติดนิ้วไหมกระตุกหรือเปล่านะครับลองดูกันนี่ครับคราวนี้มาดูเห็นครับอาจจะมีแอบแฟลชนิดนึงอันนี้คือทาง HTC เขาใช้เขาเรียกว่าเป็นแฟลชไลท์ครับคือเป็นแฟลชอีกเวอร์ชันนึงเป็นเวอร์ชันเล็ก
ให้ผลได้เฉพาะโฆษณานั่นเองนะครับเป็นแฟลชไลท์นะครับผมแล้วก็ลองดูครับการเลื่อนขึ้นลงแบบนี้บนหน้าเพจนะครับความลื่นเป็นอย่างไรแล้วก็การซูมเข้าซูมออกแบบนี้ครับลื่นไหลหรือเปล่านะครับดูกันเองนะครับคราวนี้ครับเดี๋ยวมาดูเรื่องกล้องถ่ายภาพกันดีกว่าโอเคนะครับต้องหาพร็อพได้มีสีสันนิดนึงนะครับเวลาถ่ายภาพออกมานะครับประมาณนี้โอเค Optimus Hub ครับข้อมูลกล้องก็ได้ปุ่มนี้นะครับนี่คือหน้าตาของ Camera UI ของ Optimus Hub นะครับด้านขวานี่จะเป็นปุ่มสลับโหมดวิดีโอกับโหมดภาพถ่ายนะครับสลับภาพถ่ายความเอ็ดคือ5ล้านนะครับผมเมื่อแตะไปที่จอก็จะมีออปชันด้านซ้ายโผล่ขึ้นมานะครับมีอันแรกคือเรื่องของการซูมภาพนะครับอันที่2ครับเป็นการปรับค่า EV ความสว่างนะครับสว่างมืดนะครับอันที่3เป็นเรื่องของซีนครับซีนโหมดก็จะมีออโต้ซีนมีโหมดพอร์เทรตคือถ่ายคนมีแลนด์สเคปมีสปอร์ตขนาดภาพสูงคือ5ล้านนะครับส่วนการเซตติ้งก็ตั้งค่าเพิ่มเติมก็จะมี ISO นะครับผมมีไวท์บาลานซ์มีคัลเลอร์เอฟเฟกต์เช่นพวกเนกาทีฟนะครับซีเปียโมโนอะไรแบบนี้นะครับเลือกได้นะครับสำหรับวิธีการถ่ายภาพก็ง่ายครับก็กดนี่เลยครับถ่ายปุ๊บนะครับหรือถ้าเป็นการถ่ายภาพแบบมาโครนะครับเราก็ต้องแตะขยายมันโฟกัสภาพก่อนนะครับพอโฟกัสแล้วก็ปล่อยก็จะเป็นการถ่ายภาพนี่อันนี้คือตัวถัดมาครับมาดูกล้องของ Motorola Find XT กันบ้างพอกดเข้ากล้องแล้วหน้าตาจะประมาณนี้ครับด้านขวาสุดก็เป็นปุ่มปรับโหมดวิดีโอนะครับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่คือ VGA 640 คูณ 480นะครับแล้วก็พอปรับเป็นโหมดกล้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับความละเอียดสูงสุด5ล้านนะครับอันบนสุดนะครับเซตติ้งเรื่องของการปรับตั้งค่าโฟกัสแล้วก็ขนาดของภาพครับ5ล้านพิกเซลความละเอียดของภาพเป็นซูเปอร์ไฟล์นะครับแล้วก็color effect ก็มีเช่นกันครับโมโนซีเปียอะไรแบบนี้ถัดมาครับก็เป็นเรื่องของโลเคชันคือ GPS นั่นเองมีการระบุตำแหน่งของภาพถ่ายหรือเปล่าถัดมาเรื่องของ white balance ครับแล้วก็อันล่างจะเป็น flash นะครับแล้วก็เรื่องการซูมนะครับแล้วก็การสลับกล้องหน้าหลังนะครับแบบนี้นี่เป็นกล้องหน้าแล้วก็สลับเป็นกล้องหลังนะครับวิธีการถ่ายภาพก็แตะครับโฟกัสเองถ่ายเองเรียบร้อยครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าต้องทานถ่ายแบบมาโครใกล้ๆหน่อยก็แตะค้างไว้ก่อนครับให้มันโฟกัสก่อนนิดนึงพอเสียงตึ๊ดๆแล้วก็ปล่อยเรียบร้อยครับแล้วปิดท้ายกันด้วยกล้องของ HTC Explorer ครับนี่อยู่ไว้กล้องครับประมาณนี้วิธีการปรับระหว่างกล้องและวิดีโอก็ตรงนี้ครับความละเอียดวิดีโอสุดก็คือ610:10เหมือนกันเป็น VGA นะครับแล้วก็ภาพถ่ายนี้ก็มีเอฟเฟกต์ให้เลือกเล่นด้วยนะครับนี่ครับมีโพลาไรซ์มีโซลาไรซ์นะครับมีเนกาทีฟซีเปียอะไรแบบนี้นะครับส่วนการตั้งค่าเพิ่มเติมก็กดปุ่มเมนูนะครับก็จะมีเรื่องของเซลฟ์พอร์เทรตมีเซลฟ์ไทม์เมอร์ครับตั้งเวลาถ่ายมีการปรับแต่งภาพครับปรับเอ็กซ์โพเจอร์คอนทราสต์ปรับซัตทูเรทได้นะครับก็ไวบาลานซ์ครับก็ปรับตามสภาพแสงเป็นออโต้ก็ได้นะครับถัดมาก็เป็นเรโซลูชันภาพสูงสุดคือ3ล้านนะครับแล้วก็ไอค่า ISO รีวิวโหมดภาพถ่ายครับเป็น wide screen geo tagging auto enhance ระบบเสียงชัตเตอร์ครับเปิดปิดได้นะครับกล้องของเจ้า explorer เนี่ยปรากฏว่ามันเป็น fix focus นะครับคือมันเป็น snapshot คือแตะแล้วก็ถ่ายเลยนะครับแบบนี้นะครับมันไม่มีโฟกัสนั่นเองพูดง่ายๆคือมันถ่ายภาพแบบ snapshot ได้อย่างเดียวครับจากการทดสอบในครั้งนี้นะครับเพื่อนๆก็คงจะเห็นว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยสเปคใกล้เคียงกันก็จริง X2 ตัวนี้ CPU 800ตัวนี้600นะครับแต่ว่าถึงเวลาการทำงานจริงแล้วเนี่ยบางอย่างเนี่ย Explorer ชนะเลยซ้ำนะครับแล้วก็สมเนี่ยอาจจะแพ้แต่ว่าทั้งนี้ดังนั้นนะครับทั้ง3ตัวมันก็เรียกว่าเป็น Android ต่ำกว่าหมื่นทั้ง3รุ่นเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครชอบรุ่นไหนยังไงก็ไปลองเล่นก่อนนะครับเพราะว่าของรางจริงเนี่ยตอนรีวิวมาอาจจะลื่นก็จริงแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วจริงแล้วนะครับคนที่เสียตังค์ซื้อ Android เนี่ยไปใช้งานก็เป็นพวกท่านนะครับไม่ใช่ผมครับเราใช้รีวิวในวันนี้นะครับผมออกทุกพักก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ